มีข่าวเมาส์กันมานะคะว่าคู่จิ้น NY อ่ะเขามีการโพสต์บอกเลิกกันผ่านโซเชียลค่ะใช่แล้วก็รวมถึงที่เธอไม่ไปร่วมทริปเนาะกับนักเอกคุณกิมมิยะด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นดราม่าหนักเหมือนกันคุณผู้ชมครับตกเป็นประเด็นดราม่าให้ต้องออกมาเคลียร์ค่ะหลังแม่แก้วสุดารัตน์คุณแม่ของหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะโพสต์ชี้แจงใน Instagram ส่วนตัวกรณีถูกแฟนคลับบางกลุ่มไม่เข้าใจหาว่าหนุ่มณเดชน์ทิ้งสาวหย่าย่าไปเที่ยวแดนปลาดิบตามลำพังล่าสุดเจอตัวนางเอกคนดังฉีก็รีบชี้แจงว่าตอนแรกตนก็จะเดินทางไปเที่ยวด้วยแต่คุณแม่ป่วยก็เลยต้องถอนตัวค่ะเหตุผลที่แม่แก้วลงอันนี้ต้องไปถามพี่ณเดชน์นะคะเพราะอันนี้หนูไม่รู้แต่ว่าก่อนที่จะไปเราเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วค่ะว่าจริงๆพวกเราก็เสียดายเหมือนกันค่ะเพราะจ่ายตังค์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าด้วยการที่มันเป็นสกีรีสอร์ทค่ะมันมีแต่หิมะมีแต่สโนว์แม่ยังหมอนรองกระดูกยังคงแตกอยู่เหมือนเดิมค่ะก็เลยได้หมอแนะนำว่าอย่าไปดีกว่าการโพสต์ลงเกิดขึ้นแล้วเราได้คุยกันไหมคะไม่ได้คุยค่ะนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจกันแล้วส่วนเรื่องที่มี Twitter ในชื่อณเดชน์เขียนข้อความตัดพ้อบอกเลิกสาวย่าย่านั้นนางเอกคนสวยย้ำชัดว่าไม่จริงเพราะตนและพี่ชายคนสนิทไม่เคยเล่น Twitter ค่ะไม่เห็นค่ะอันนี้ไม่เห็นจริงงานอันนี้ไม่เห็นค่ะงงมั้ยคะงงไม่ได้เล่นจริงๆมีแต่ Instagram ค่ะเรื่องพรุ่งนี้ไม่กระทบความสัมพันธ์ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรค่ะยังหวานดีป่ะฮะเราสบายดีค่ะจากเรื่องของตัวเองนะคะสาวยาย่าขออัปเดตอาการป่วยด้วยโรคหมอนรองกระดูกแตกของคุณแม่ปลาอุไรที่ป่วยมานานกว่า6เดือนซึ่งตอนนี้คุณแม่ปลาต้องรักษาตัวด้วยการกายภาพบำบัดส่วนจะต้องถึงขั้นผ่าตัดหรือไม่นั้นนางเอกคนดังแย้มว่าแล้วแต่คุณแม่ตัดสินใจค่ะ